กับปปครับคนที่เปิ้นอันจินตนาการแกะสลักก็ตามปั้นก็ตามลอก็ตามพระโอคตนี่นะจึงมีลักษณะของผลห้องว่าเป็นเอกลักษณ์เลยพอหันอย่างอีปุ๊บเนี่ยเป็นพระโอคตแน่นอนจะเป็นพระอรหันต์รูปอื่นไปบ่ได้แต่จะไปลืมว่าพระโอคตนั่นหรือพระอินทคุตนั่นอยู่หลังสมัยพุทธกาลปรินิพพานไปแล้ว200กว่าปีบัจจัยพระอริยสงฆ์สาวกในยุคพุทธกาลตอนที่พระองค์มีพระชนชีพอยู่ อันนี้ก็คือพระโอคตแล้วเขาก็ยังมีความเชื่อว่าเปิ้นเนี่ยจะต้องออกมาเป็นพุทธจะต้องออกมาบิณฑบาตก็ทำกันไปถั่วถามว่าเปิ้นจะทำทุกทีก็ไปเป็นไปได้แค่ไหนถ้าสมมุติว่าเปิ้นยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะเปิ้นจะไปพร้อมๆกันเนี่ยทุกๆทีนี่ก็มันก็เป็นไปได้หรือจะได้หรือว่าเปิ้นมีฤทธิ์อ่ะเปิ้นเนรมิตรูปเป็นปันยังได้เอออันนี้ก็บ่ว่ากันเนาะเพราะเฮาก็บ่ฮู้เนี่ยอาเปิ้นจะอาจจะทําได้ก็ได้น่ะสถานะกลับมาดูประเพณีแหมประเพณีที่เฮาบ่ใส่บาตรเป็นพุทธเนาะเตียงคืนของอัน14ค่ําคืน14ค่ําเพื่อที่จะเข้าไปสืบสู่15ค่ําที่เป็นวันพุธเป็งนี่นะซึ่ง อย่างในวันนี้ก็เป็นหยังขึ้น15ค่ําเดือน5หรือว่าเดือน7เฮามันก็ขึ้น15ค่ําเดือน5เดือน7เฮาซึ่งวันพรุ่งนี้ก็เอ๊ะมันก็แม่นๆวันพรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นวันแฮมละมันเป็นเดือนดับละวันพรุ่งนี้นะ แล้วก็เฮาอันไปใส่บาตรกัน1เป็นคติติวาเนี่ย1การใส่บาตรเตียงคืนนั่นเนี่ยเพื่อที่จะระลึกถึงพระคุณของพระโอคตที่เปิ่นมีฤทธิ์มีเดชคอยห้ามปรามบังพยามาณมาทำลายงานเฉลิมฉลองวิหารลานเจดีย์ของพระเจ้าอโศกมหาราชจำนวน 84,000 หลังเนี่ยระลึกถึงพระคุณของเปิ่นเนี่ยเขาก็จึงมีการอันใส่บาตรเป็นปุตรแล้วก็ศรัทธาทั้งหลายกลับไป1ส่วนหนึ่งก็เป็นการดูแลพระพุทธศาสนาก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าพิธีกรรมในหลายพิธีกรรมเนี่ยเนี่ยคือพ้นห้องว่าพุทธศาสนาดินใดจับต้องใดเพราะว่าโดยผ่านกระบวนการในพิธีกรรมก็พออันลึกถึงคนนั่นคนนี่นะที่เปิ่นมีความสำคัญในพุทธศาสนาเนี่ยเขาก็ได้ลึกถึงเปิ่นก็ถือโอกาสบิณฑบาตใส่บาตรกันถามว่าเสียหายกำจะเสียหายข้าวปลาอาหารก็ฉันในเจ้านั่นต่อไปอีเนี่ยนะครับประกอบกับเมื่อเฮาทั้งหลายได้ลึกถึงอภรคุณของพระอริยสงฆ์สาวกแต่ปัญหาก็คือหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยว่าเมื่อเฮานับถือพระโอคตแล้วสมมติเปิ่นมีจริงเนี่ยนะเฮาจะไปขออย่างเดียวเปิ่นเฮาจงหลับเฮาอย่างเดียวเนี่ยได้อู้กันอยู่เสมอเนาะว่ามันเหมือนกับที่ใจเฮาอ่อนแอไปขอเปิ่นอยู่หั่นน่ะนะพุทธเจ้าก็บ่สรรเสริญเนาะที่ได้ไปอ้อนวอนขอโดยที่บ่ทำถ้าหาว่าขอโดยที่ทำเปิ่นฮ้องว่าอธิษฐานขอโดยบ่ทำหยังเปิ่นฮ้องว่าจะได้อ้อนวอนดังนั้นเนี่ยพิธีกรรมเฮาก็ทำไปใส่บาตรเฮาก็ทำไปเพราะว่าสิ่งที่ได้มาก็คือความสุขใจ ถ้าทำบ่ได้สถาสุขใจเหมือนนั้นสุขใจแน่ๆแต่เขาได้ทำนี่นะสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาด้วยแล้วก็มองต่อๆไปว่าประเพณีเปียกพุทธเนี่ยอย่างปีนี้พระอาจารย์อุตกีว่ามันมีสองครั้งสังหกท่านว่าเนี่ยมีเห็นครั้งหนึ่งนะในปี2566นี่นะ จะมีอยู่สองครั้งถ้าเป็นประเพณีตีเนี่ยคือพุทธศาสนาจับต้องได้ก็น่าที่จะทำกันต่อเพราะว่ามันได้ประโยชน์หลายด้านนะสถานะหลายด้านและถึงพระคุณของพระเจ้าอโศกมหาราชโดยแต่ว่าจะมีสักกี่คนนะพอนึกถึงอันเปียงปุตตอนใส่บาตรตอนอย่างต่างๆมีสักกี่คนที่ระลึกถึงพระเจ้าอโศกมหาราชที่เปิ่นได้ชำระซ่าสางคำสอนของพุทธศาสนาโดยการทำสังฆทานแล้วส่งพระสมณทูตไปประกาศพระศาสนายังต่างทีต่างถิ่นต่างตีต่างแดนถึงเก่าสาย เก่าชุดอันเนี้ยจะมีสักกี่คนแล้วก็ในสมัยของพระเจ้าโศกมหาราชนะพระองค์ก็ออกกฎหมายบังคับเลยนะ
ข้าราชการทุกคนต้องไปถือศีล8ไปฟังธรรมติวัตรทุกวันพระวันพระถือว่าเป็นวันหยุดโอ้นี่ระลึกถึงพระองค์แล้วแต่ลึกซึ้งกว่านั้นก็คือพระองค์เนี่ยได้เฮือราชโอรสแล้วก็ราชธิดาลูกบ่าวลูกสาวเนี่ยออกบวชนึกก็คือพระมหินทเถระแล้วก็พระนางสังฆมิตราเถรีอันนี้สถาเป็นสิ่งที่เขาจะต้องใส่ใจเนาะถ้าบ่มีพระเจ้าอโศกมหาราชพุทธศาสนาตอนนี้ก็บ่น่าจะมีละมันก็เพราะว่าจากหลักฐานต่างๆที่ท่านเสือคันนิงแฮมเนาะก็ตามชุดของนักโบราณคดีก็ตาม ที่ไปเปิดไปคุดค้นที่ประเทศอินเดียนั่นเนี่ยเพราะอาศัยเสาของพระเจ้าอโศกมหาราชแม้แต่ท่านพระอาจารย์ทางซ้ำจังก็เหมือนกันเปิดเกาะ มาไปเดินไปศึกษาไปดูไปเห็นสถานที่ที่พระเจ้าอโศกมหาราชเปิดในปักเสาหินไว้ห่างกันก็ประมาณสักปันปีมกันนะจากสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชถึงนั่นหันพระอาจารย์ทางซ้ำจังเนี่ย ก็ประมาณสักปันปีอะตัวเลขกลมๆดีกว่าดังนั้นหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยก็ถ้าหากว่าเป็นพูดบดาย แล้วนึกถึงพระประคุณบดายเนี่ยจะไปคิดมุมเพียงแค่ว่าท่านมีปาฏิหาริย์ท่านมีฤทธิ์มีเดชต้องมองมุมของท่านพระเจ้าอโศกมหาราชโดยที่มีคุณอุปการต่อพระพุทธศาสนานะได้ดูแลวัดวาอารามได้ดูแลคำสอนพุทธเจ้าแล้วก็ได้ส่งพระสมณทูตไปประกาศพระศาสนาถึง9สายอันเนี้ยมุมเนี้ยอยากจะหึงหมอกึดตัว ส่วนการเคารพกราบไหว้พระบุคคลเฮาก็ทำต่อไปเนาะประวัติในส่วนของที่พระอาจารย์อุตกีถ้าเป็นองค์เดียวกันกับพระอินทคุฑฑ์ แน่นอนที่สุดว่าเหมือนเป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งที่เป็นพระอรหันต์เป็นอริยสงฆ์นะการระลึกถึงเปิ่นก็บ่จะเป็นเรื่องที่น่าเสียหายหยังนะฮะอันนี้ความเจือเนาะในเรื่องของพระอุปคุฑฑ์นะสถานะสถาก็ร้องกึดพอว่าเปิ่นพูดเป็นการอันเนี่ยพิธีกรรมวิธีต่างๆแล้วก็จะพูดจับต้องได้เคลื่อนไหวได้ก็เนี่ยต่อเนาะเนี่ยต่อดูแลต่อก่อการอาราธนาพระประคุณมาปุปปะคักษาก็ควรทำต่อเพราะว่ามันเป็นประเพณีอันดีงามเนาะมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่เสียหายอย่างก็ทำต่อนะมาอย่างน้อยที่สุดก็ได้ระลึกถึงพระอรหันต์เนาะที่เป็นมีฤทธิ์มีเดชแล้วก็มีบทบาทในการปกป้องพระพุทธศาสนาโดยอันนี้ก็ในเรื่องของพระประคตซึ่งจริงๆเนี่ยมันยาวนะสถานะ ยาวมากพระอาจารย์ก็ตัดมาเฉพาะในส่วนที่อยากจะเอามาอู้เนาะแต่ถ้าไปดูจริงๆเนี่ยสถานก็ต้องไปค้นหาเองนะไปหาประวัติหาของท่านเนี่ยนักนะหลายมุมหลายแห่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษสำหลายนะอุปคุตตะเนี่ยนะมีทั้งอินเดียก็มีเขียนทางศรีลังกาก็มีเขียนนะฮะในส่วนของทางพม่ามีอยู่แล้วพม่ากากัมพูชากาลาวกันนี่นะมีแน่นอนแล้วก็ประเทศไทยของเขาก็ไป ไปคัดลอกไปก็ปีจากหลายๆแหล่งเนาะอันนี้ก็บ่ได้ฟันธงว่าท่านเป็นอย่างที่เฮาหันหรือไม่นะแต่ว่าแงนไปข้างบนเงยหน้าขึ้นแล้วก็มือจกบาทที่ได้หันภาพหลังนี่นะสถาที่ฟังพระจารย์ต่างวิทยุนั่นมองมาหันแน่นอน จินตนาการเราก็แล้วกันว่าเป็นลักษณะของพระสงฆ์เงยหน้าขึ้นมองตะวันแล้วก็เอามือจกบาทนี่นะสถานะอันนี้ก็ดู ดูหลักฐานเนาะสถานะตัวเราฐานด้วยเนี่ยก็มาเป็นยังก็ทำกันต่อไปในเรื่องของเปียงพุทธ ต่อไปในส่วนของยังของพระบัวเข็มแน่
ถ้าหากว่าเขาไปดูดูประวัติตั้งแต่แรกเนี่ยกล่าวกันว่าเป็นพุทธรูปไม่เป็นพุทธรูปไม่มีห้าปุ่มนะห้าปุ่มก็คือพระเจ้าห้าพระองค์นั่นแหละนะเพราะอันเป็นพระเจ้าห้าพระองค์ที่เขาได้หันเนี่ยอย่างที่สถาหันภาพนะก็ว่าก็เป็นปุ่มเชี่ยสถามันกะมันกะเป็นเชี่ยพระจันทร์ได้ปูจามาติเป็นทำจำลองน่ะนะแต่มหู้อยู่ไหนละบัดเดี๋ยวนี้นะแป้งก็ละนะหลายปันบานเหมือนกันนะเป็นไม้อันอย่างสักอย่างเนี่ยเป็นไม้ติเป็นทำนะก็ทำเหมือนกับติสธาได้หันในหูบเนี่ยเป็นที่เอี้ยอันนี้ก็อยู่ในวัดพองตองอูพองตออูนี่นะเป็นที่เอี้ยจะอันสธาเป็นที่เอี้ยเลยแล้วก็มันบ่งบอกตรงไหนว่าเป็นพุทธรูปอะพอไปศึกษาไปถามนี่เปิ้นก็บอกว่าพระม่าเนาะคืนจืดในเรื่องของการเอาทองคำเปลวไปปิดองค์พระโอ้พระม่านี่เป็นที่หนึ่งไทยน่าจะเป็นที่สองนะก็นำทองคำเปลวเนี่ยไปปิดพระจะได้ถึงเอาทองคำเปลวเขาก็ถือคติว่าให้สิ่งที่ดีย่อมได้สิ่งที่ดีให้สิ่งที่ประณีตย่อมได้สิ่งที่ประณีตให้สิ่งที่สามย่อมได้สิ่งที่สามกลับคืนมา อันยังมีการที่สุดก็คือท้องอยากจะเอาท้องไปถวายอะแต่ว่าท้องมันเป็นแท่งเป็นเส้นเอาที่ไหนมาแป้งกับแป้งมีกันกำลังก็เลยแปลสภาพมาเป็นแผ่นถูกๆนะ5บาท10บาท8บาท3บาทนี่ก็ว่าไปเราไปปิดนะมันปิดมามันกี่ปีสถาก็คือประกาศก็ในตำนานก็เลยบอกว่าจะหันความเป็นพุทธรูปเนี่ยมันมีแล้วในส่วนของพระบวกเข็มนี่นะพระบวกเข็มถ้าเขามองแหมถ้าขยายแหมเดิมๆปนว่ามันมีเข็มอยู่เก่าเล่มเนาะเล่มหนึ่งอยู่ปักอยู่ในปักอยู่ที่หน้าผากแหมสองเล่มก็ปักอยู่ที่อันข้อศอกเนาะแหมสองเล่มก็ปักอยู่ที่ไหนที่หัวเข่าแล้วก็แหมสองเล่มปักอยู่อันอุ้งตีน ลองดูมดเป็นเก้าเล่มถึงเก้าเล่มหัวแล้วแต่สถานับก็แล้วกันที่นี่เกี่ยวกับบวกเข็มนั่นนะก็คือบนหัวเนี่ยมีบัวเนาะบนหัวเนี่ยมีบัวถ้าจะอันเนี่ยถ้าบนหัวมีบัวมันก็คติเหมือนกับเป็นพระโพคุดเหมือนกันพระโพคุดก็มีเศียรมีใบบัวอยู่บนเศียรก็แล้วพระบวกเข็มอ่ะจะได้ถึงเป็นบัวบางคนก็บอกว่าบางตำรานะบางตำนานโอ้ขออภัยบางตำนานบางก็บอกว่าในฐานที่เป็นหนังเนี่ยเป็นบัว เป็นดอกบัวนะแล้วบางที่ก็เป็นใบบัวเลยก็มีที่เป็นทำขึ้นมานี่นะแล้วก็มีเข็มสลักองค์พระเนี่ยเกาจุดที่พระจารย์ในอุไวตะกี้เนี่ยนะในเกาจุดที่ได้อันวางไหว้นะวางไหว้แต่ละตีละตีเนี่ยเขาก็จะได้หันว่าอ๋อมันเป็นลักษณะที่อีที่ได้อูได้กล่าวได้ว่าในอย่างกันเนี่ยอ๋อมันมีที่อีลูกเนี่ย เดี๋ยวเนี่ยมาเห่านะสถานะ เรียบร้อยละมายุดไปเรียบร้อยละ ที่นี่พออันเขาได้อู้ถึงในส่วนของถ้าเอาใบบัวมาเป็นตัววัดนะจริงบอกว่า บางตีเนี่ยเปิ่นจึงมีคติว่าเป็นองค์เดียวกันถ้าเป็นองค์เดียวกันเนี่ยพระบวคุดก็คือมี1แต่ถ้าพระบวเข็มมี5แล้วมันจะเป็นคนเดียวกันได้จะได้เป็นองค์เดียวกันได้จะได้แล้วบางตำรา ก็คือบางตำนานก็บอกว่ามีเป็นพุทธเจ้าเป็นพุทธรูปนะบางตำนานก็บอกว่าเป็นพระโพธิสัตว์ถ้าหากว่าเขาจะมาเปรียบเทียบว่าพระบวเข็มกับพระโพคุดเป็นองค์เดียวกันซึ่งตำนานบางตำนานบอกแค่อันนะว่าเป็นองค์เดียวกันและจะได้จำนวนถึงบ่เท่ากันเนาะนะเนาะแล้วก็จะได้ถึงมีเฉพาะที่ทะเลสาบอินเล ก็คงเหมือนเดิมนะฮะมีคติตรงที่ว่าเปิ่นไปจำพรรษาอยู่ที
ใต้ท้องมหาสมุทรมันก็ไอ้คาคาติเนี่ยมันก็ยังแยกยากในสถานะแยกยากตรงที่ว่า1ถ้าเป็นโอเดียวกันได้ก็เป็นไปได้เพราะว่ามันอยู่ในต้องมหาสมุทรแต่คิดว่าเป็นไปบ่ได้ก็คือ1จํานวนบ่เหมือนกันบ่เท่ากัน2ถ้าหากว่าพระบ่เข็มเป็นพุทธรูปแต่มีการยืนยันว่าพระอินทคุฑหรืออุปคุฑนั่นเป็นพระสงฆ์ประจัยละประจัยองค์เดียวกันแน่ถ้าเป็นที่อื่นนะหรือแม้กระทั่งเขาจะกล่าวว่าพระบ่เข็มเป็นพระโพธิสัตว์กับบ่ได้หำล่ะเพราะพระบ่เข็มพระอุปคุฑเป็นพระอรหันต์ซึ่งพระอรหันต์เข้าสู่นิพพานแล้วจะมาเกิดแหมถ้าเป็นพระโพธิสัตว์ถ้าพระบ่เข็มเป็นพระโพธิสัตว์พระบ่เข็มนี่จะบ่ได้บรรลุพระอรหันต์ก่อนที่จะบรรลุเป็นพุทธเจ้าถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยก็จะดับเลยนิพพานเลยบ่มีโอกาสเกิดแล้วนะเพราะว่ามีโอกาสเกิดแล้วจะมีโอกาสเป็นพุทธเจ้าได้ก็กับบ่ได้นะอันนี้คือพระโพธิสัตว์สัตว์ที่ประพฤติปฏิบัติเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเอาที่อีเลยดังนั้นถ้าหากบอกว่าพระบ่เข็มเป็นพระโพธิสัตว์ถ้าว่าบ่ได้เกี่ยวข้องกับพระโพคุณนะเป็นไปได้พระโพธิสัตว์เนี่ยสามารถเกิดพร้อมกันหลายๆองค์ได้พระอันอย่างก็พระอันปัจเจกพุทธเจ้าก็เหมือนกัน เกิดพร้อมกันหลายๆพระองค์ได้แต่ถ้าหากว่าเป็นพระเนี่ยเป็นองค์เดียวกันเนี่ยก็มันต้องคัดกันละมันก็เพราะพระอรหันต์นิพพานแน่นอนก็มีโอกาสเกิดเป็นพุทธเจ้าเพราะท่านบ่ได้ปรารถนาพุทธภูมิแต่ถ้าพระโพธิสัตว์ปรารถนาอย่างเดียวปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าคือปรารถนาความเป็นพุทธภูมิความเป็นพุทธเจ้า อันนี้ก็คือในสถาในข้อมูลเนาะเพื่อที่จะเอาไปคิดพิจารณาข้อมูลที่ตำนานหลายๆตำนานเปิ่นได้บอกไว้นะในว่านี่พออันตะคืนได้อูว่าสถาท้วงขนาดนักเลยห้ามหนีนะห้ามป่วยห้ามใครห้ามงานอื่นวันนี้ต้องมาอู่พระบัวเข็มนี่นะจำเป็นนะครับที่อีนะงานกันนักเนี่ยนะงานในเนี่ยก็บ่แล้วก็เลยอันไปหาข้อมูลถึงสถาได้ฮู้ได้หันแต่จะเจือไปทางใดก็ทุดวิสัย เป็นโอนิวกันก็ได้เป็นอย่างกันแต่พระอาจารย์ก็ได้เน้นย้ำอยู่นะว่าในทัศนะของพุทธศาสนานั่นเนี่ยเขาจะไปนับถือพระโพคุฑเพียงแค่ฮือเปิ่นฮือโจ่งฮือหลาบอย่างเดียวแต่ต้องลึกไปกว่านั้นว่าท่านอาจเป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านพระโพคุฑเปิ่นได้ทำจะได้ถึงเป็นพระอรหันต์เพราะพระอรหันต์ก็คือดับเสียซึ่งกิเลสทั้งหลายแน่นอนที่สุดถ้าดับกิเลสก็คือดับต้นตอแห่งความทุกข์พระอรหันต์จึงบรรทุกต่อไปถ้าเปิ่นเสียชีวิตเพราะมันบ่มีมูลเหตุบ่มีเงื่อนไขบ่มีเหตุปัจจัยที่จะต้องฮื้อเปิ่นได้รับทุกข์แห่งเพราะหยังเพราะเปิ่นดับบ่ได้เกิดแล้วเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เฮาทั้งหลายควรที่จะยึดถือแล้วก็เป็นแบบฉบับในการนับถือนะอันนี้ในส่วนของพระบ่คุดถ้าพระบ่เข็มอ่ะก็มองอยู่2อย่างเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธรูปแน่นอนที่สุดว่าเป็นอุเทสิกะเจดีอุเทสิกะเจดีคือรูปเหมือนบ่ว่าจะเป็นรูปปั้นบ่ว่าจะเป็นรูปแกะสลักรูปหยังก็ตามอ่ะนะอันนี้เฮาว่าเป็นอุเทสิกะเจดีระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่เปิ่งเป็นที่อาศัยของมูลเฮาทั้งหลายหรือเฮาจะถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์ก็กราบได้เพราะอย่างเพราะพระโพธิสัตว์นั่นประพฤติปฏิบัติตัวเองบำเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปนะขึ้นอยู่กับว่าเป็นยังก็ได้เป็นยังก็ได้เพราะว่าโดยปกติเนี่ยมันเป็นสิ่งสมมุติเนาะอย่างทุกอย่างสมมุติทุกอย่างนะครับเป็นสิ่งที่สมมุติปนสมมุติสัจจะกับปรมัตถสัจจะนะจริงแบบสมมุติก็มีจริงแบบจริงๆก็มีนะ
เปิดห้องว่าจริงโดยสมมติเราก็จริงโดยปรมัตถ์นะดังนั้นเนี่ยก็ได้นำเรื่องราวของพระบุคุตแล้วก็พระบัวเข็มอันนี้เฮาบ่ได้มาโต้แย้งเฮาบ่ได้มาอันกล่าวหาแล้วก็บ่ได้มาเจือเนาะดังนั้นเนี่ยก็เอาตำราตำนานหลายๆตำนานเนี่ยมาเล่าให้ศรัทธาฟังนะว่าอันเวลาเฮาได้ยินได้อย่างต่างๆเลยนะว่าเฮาจะเนี่ยจะได้เนาะสำคัญก็คือบ่ได้ลบหลู่แน่ๆนะศรัทธานะอันใดที่จะยังจิตใจสุขใจสบายใจเป็นการเอื้อเฟื้อต่อกันเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในหมู่บ้านของคนในสังคมเนาะของความเป็นชาวพุทธด้วยกันนี่แหละอย่างที่จะตั้งใจได้ก็ตั้งใจไปแต่จะไปลืมว่าเขาจะไปทำประเพณีอย่างเดียวแล้วเลิกแห่อุปคุตเสร็จแล้วแล้วป้ากลับไปกินเหล้าเนี่ยแล้วบางคนสำหายนะกินเหล้าก่อนเราก็ไปแห่พระอุปคุตป้าพระอุปคุตเมาโดยในนั่นแหละเราไปหาพระอุปคุตเป็นแคลนะแคลไม่แคลไม่ไผ่สี่อันนะหามต้องเด้งต้องเด้งเนี่ยเนาะหามมันมาคนหามเมาอ่ะไหนไหนคนนั้นที่หนังก็เมาด้วยกะอันเนี้ยสิ่งที่เขาจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษก็คือพอถึงวันเปิงปุ๊ดนะคือโอกาสได้มาสวดมนต์ฟังธรรมอันนี้หลายวัดปัญญาหนาสถานนะหลายวัดปัญญาก็คือสวดมนต์ป้ากันสวดมนต์ป้ากันฟังธรรมป้ากันปฏิบัติธรรมอันเนี้ยส่งผลต่อจิตใจเลยหลายหลายวัดที่เปิ้นได้อธิบายเปิ้นได้เตะเนาะสถาฟังละเข้าใจละว่าพระธรรมที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้หลากหลายมากมายนั่นเนี่ยมีนัยยะมีเนื้อหาเป็นจะได้พ่องนะแล้วก็เอานำมาประพฤติปฏิบัติซึ่งการที่เฮาทั้งหลายได้เข้าสู่พระศาสนานั่นเนี่ยจะไปเข้าเพียงแค่เปลือกสำคัญก็สำคัญแต่เฮาอย่าเอาแค่เปลือกก็ต้องพยายามเข้าถึงแก่นของพระศาสนาโดยว่าพุทธศาสนานั่นเนี่ยพระองค์ได้รัสสรรเสริญหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยได้ประพฤติปฏิบัติลักษณะจะใด แบบใดแล้วก็มีความสุขประมาณไหนเนาะได้ที่พระอาจารย์ได้อู้อยู่ตลอดในเรื่องของลักษณะเด่นของพระธรรมของพระพุทธเจ้าก็คืองามในเบื้องต้นในธรรมกลางและในที่สุดเนาะอาทิกัลยาณังมัชเชกัลยาณังปริโยสานะกัลยาณังเฮามีความงามทั้งใดทั้งหนึ่งได้เลยจะงามได้ก็ต่อเหมือนอย่างเป็นคนมีตาลมีศีลอย่างก็เป็นคนมีตาลมีศีลงามในทำกามเป็นคนมีสมาธิงามในที่สุดก็เป็นคนมีสติปัญญามีความเข้าใจอันนี้ต่างหากเนาะที่เฮาทั้งหลายที่จะได้ป้ากันคึดเนาะป้ากันคึดว่าเฮาทั้งหลายเนี่ยควรที่จะประพฤติปฏิบัติในลักษณะใดพ่องนะพอระลึกถึงพระบุคคลก็ตามพระบุคเข็มก็ตามถ้าสถามีโอกาสนะไม่แน่ใจว่าหลายท่านได้ไปเหมือนหรือไม่รัชฉานนะปนห้อทะเลสาบอินเลสนามบินอินเลนี่นะ สามารถที่จะบินจากไหนอ่ะจากไหนก็ได้อ่ะจากอันมันดาเลก็ได้จากภูกามก็ได้จากอันอย่างกุงก็ได้บินได้หมดแต่ส่วนมากจะใจบินเวลาพระอาจารย์ไปพม่าโดยเฉพาะทะเลสาบอินเลเนี่ยไปมาน่าจะเกิน5ครั้งนะสถานะไปตีวัดพองตะอูเนี่ยตีปฏิสถานพระบุคเข็มอยู่กลางทะเลของอยู่บนอยู่อันที่ทะเลสาบอินเลเนาะสถานะก็ไปหุ่มไปหันไปกราบไปไหว้ไปหยังเปิ่นก็อย่างตีหวานกับพระอาจารย์เวลาไปไหนก็ตั้งข้อสังเกตเนาะไม่ได้ตั้งข้อลบลู่นะตั้งข้อสังเกตนะสถานะให้เปิ่นนั้นได้หังเฮาเนี่ยได้ข้อคิดนะมันใจเจียตะพึดตะพื้หรือว่ามันใจว่าอันปฏิเสธตะพึดตะพื้อีกกับใจเขาก็ต้องดูความเหมาะสมว่าจริงๆแล้วมันเป็นจะได้อย่างจะได้เนาะอันนี้ในเบื้องต้นเดี๋ยวพระจังก็จะเปิดโอกาสทั้งสถาได้โฟนอินเข้ามาได้ถามได้ไทยเห็นเนอะโยมความสุขกับนมัสการเจ้าเจ้าวิทยุบันบดังพระจังนานอุตส่าห์เตะจัดดีมันกำลังหายไปได้ประมาณสักเกือบ5นาทีเนี่ยเจ้าน่ะมันหายไปไหนบัดเดี๋ยวนี้ฮะบ่ฮู้เจ้าโยมกับกวนน่ะแต่ไปเกิดถึง2เครื่องดับหมดเจ้าเดี๋ยวถามเจ้าหน้าที่ก่อนอย่างป้อล่นจัดดีอ่ะอ้าวมันหายไปไหน
เออฮะอาจารย์ลองเช็คดูอาจารย์ลองเช็คดูเออยู่อเอนะอเพอระอเจเ้อาอเออเดี๋ยวให้อาจารย์เช็คก่อนเนอะเนอะเจ้าเจ้าเจ้าเจ้สาาเจธุ้าทุเจก้าเจ้าอ่ะแม่สมใจไปดูดับไปละเออนั่นเตอะมันดังนะกะมันจะไม่ต้องหาที่กล่อมนี้มันดับไปปุ๊บเลยอ่ะอ่าน้ำคอมเมนต์สมปล่อย